ราชบุรีครับคุณผู้ชมครับกรณีที่ทางสจท่านหนึ่งนะครับสจวันชาติไปก่อเหตุนะครับยิงผู้สมัครนายกเล็กเสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับความคืบหน้านะฮะกรณีคนร้ายนั้นไปซุ่มยิงนางวราพรเนียมรักษานะครับแกเป็นผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลดอนทรายแล้วก็ยังไปยิงนายยิ่งพันกันเกตครับเป็นกำนันตำบลดอนทรายขณะที่เป็นประธานงานสวดอภิธรรมศพ ภายในศาลาสุธรรมวิชัยประชาสามัคคีศาลานี้นะฮะอยู่ที่วัดธรรมขามครับหมู่7จ็ดตบลสามเรือนอำเภอโพธารา,ามจังหวัดราชบุรีทาให้นางทำให้นางวราพรเนี่ยเสียชีวิตนะฮะส่วนนายยิ่งพันเนี่ยถูกยิงเข้าที่คอนะฮะกระสุนนั้นทะลุหลอดลมอาการสาหัสคร,ครับนอกจากนี้นะฮะยังมีคนที่ถูกลูกหลงเจ็บไปอีก3รายด้วยกันเหตุได้ไปเกิดขึ้นตอนประมาณสองทุ่มของวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาครับ ต่อมานะฮะตำรวจก็ทําการสืบสวนจนมีหลักฐานนะครับว่านายวันชาติเนียมรักษาซึ่งเป็นสอจอราชบุรีครับเป็นผู้ที่ใช้อุปืนเนี่ยยิงเข้าไปในภาย,าภายในสาราดังกล่าวมีการทํางานขออนุมัติหมายจับนะฮะจากสารจังหวัดราชบุรีแล้วก็นายวันชาติเนี่ยติดต่อเข้ามามอบตัวนะครับโดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งนี้นะครับพลตํารวจตรีบุญยริตรอดมาครับ รองผู้ชาการตรวจภูธรพัก7ได้มีการเรียกประชุมนะฮะเพื่อตรวจสอบสำนวนคดีโดยยังไม่มีการตัดประเด็นใดๆทิ้งนะครับทั้งเรื่องของการเมืองท้องถิ่นในหมู่ญาติพี่น้องความขัดแย้งส่วนตัวในกลุ่มญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติรวมถึงเชื่อนะว่ามีผู้ก่อเหตุมากกว่า1คนขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะที่วันนี้ครับตำรวจสพภูทารามครับได้มีการคุมตัวในวันชาติเนี่ยไปขออำนาจศาลนะฮะเพื่อทำการฝากขัง โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตํารวจภูทรจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะฮะมาคอยคุ้มกันอยู่ด้วยเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันครับและนายวันชาติเนี่ยก็เคยก่อคดีแบบนี้มาแล้ว2-3คดีด้วยกันทางด้านนายชาวริตเนียมรักษาคนนี้เป็นสามีของผู้ตายแล้วที่สําคัญนะฮะเป็นพี่ชายแท้ๆของสอจอวันชาติเนี่ยแหละครับก็เผยถึงความรู้สึกนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ย สูญเสียภรรยาไปตอนนี้ยังทําใจไม่ได้นะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนผู้ต้องหาที่ได้เข้ามามอบตัวเนี่ยตนเองรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาต้องมามอบตัวสู้คดีและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตัวเขาเองก็รู้นะครับว่าจะต้องสู้กันที่ศาลถึงสศาลและใช้เวลาย,ยาวนานหลายปีกว่าคดีนี้จะจบเหมือนกับที่ตัวเขาเองเคยทำมาแล้วแล้วก็รอดมาทุกคดีเพราะเคยมีประวัติทำแบบนี้มาหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ยังรอดออกมา และถ้าจะมาขอขมาผู้เสียชีวิตมั่นใจเลยว่าไม่มาอย่างแน่นอนเพราะตนเองรู้จักนิสัยเขาดีเนี่ยนลลองฟังดูครับรีแล้วเขาก็ต้องมอบตัวสู้คดีตามแบบที่เขาเคยทามาคือเขาเคยทาคนหนูหนีมาได้ใจไงเขารอดมาทุกคดีไงเขาคงไม่มาทำไมอ่ะคงรู้ผมรู้เขาคงไม่มาเรารู้นี่ได้เขาคงไม่มาขอขมาพี่เสภาเองนเองเรื่องรักล้งครังแรกน่ะเขาก็ช่วยเองช่วยทั้งเงินด้วยทั้งทองเองก็รู้กขใจย เองมาทำไม่ต้องสร้างเหมอนมันก็นเป็นผู้ยิ่งเองใจจิตใจญ่หรือทำด้วยอะไรความกนนีนะฮะอย่างบอกด้วยว่าเท่าที่รู้ตัวนายวันชาติเองก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรนะครับแต่ดันมีทั้งตึกทั้งบ้านอีกหลังนะฮะท,ท,ทั้งที่เป็นแค่กำนันตอนที่เป็นกำนันใหม่ๆครับไม่มีอะไรเลยสักอย่างบ้านก็หลังนิดเดียวหลังจากได้เป็นกำนันมาไม่นานนะฮะมีทั้งบ้านมีทั้งตึกตนเองเนี่ยอยากร้องปปชนะครับบอกให้ไปตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินหน่อยได้ไหม นอกจากนี้นะครับนายวันชาติถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยชาวบ้านทุกคนเนี่ยต่างรู้กันดีนะครับไม่มีใครกล้ายุ่งทั้งข่มขู่ห้ามลงสมัครเลือกอเรื่องของการเมืองนะฮะเคยมีชาวบ้านเนี่ยมาเตือนตอนเองนะครับว่าทําไมถึงกล้าส่งภรรยาลงสมัครเลือกตั้งไม่กลัวหรือไงตนเองยังตอบกลับไปเลยบอกว่าใครจะมาทําอะไรภรรยาเองเนี่ยก็เป็นพี่สะพ้ายของนายวันชาติวันชาติก็คงไม่ทําหรอกอีกอย่างไม่เคยมีปัญหากันด้วยช่วยเหลือกันมาตลอด ถึงวันนี้แล้วต,น,ตนรู้สึกแย่มากๆน,นะฮะ,ะแล้วก็อยากจะถามกับในวันชาติว่าทําแบบนี้ทําไมไม่สงสารพี่สะพ้ายบ้างหรือจิตใจทําด้วยอะไรนี่ว่ามาแบบนั้นนะฮะคือจริงๆแล้วเป็นประเด็นกันมาตลอดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสอจอวันชาติในอดีตเนี่ยเคยเป็นกำนันหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะลงจากตําแหน่งกำนันแล้วก็ให้ทางลูกสาวตัวเองเนี่ยลงสมัครแทนเพื่อจะได้เป็นกำนันนะฮะ ปรากฏว่ากลายเป็นว่าคนที่ได้ไปไม่ใช่ลูกสาวนะครับกับกลายเป็นอีกคนหนึ่งก็คือกำนันยิ่งพันที่ถูกยิงไปด้วยนั่นแหละฮะในครั้งนั้นเนี่ยลงสมัครเหมือนกันกำนันยิ่งพันเป็นไงเป็นหลานของทางฝั่งของอคุณวรารพ์ซึ่งเป็นผู้ตายลงสมัครเป็นกำนันครั้งนั้นแล้วได้ตำแหน่งไปแต่ลูกสาวของสอจอเนี่ยไม่ได้ค่ะอันนั้นน่ะได้เป็นจุดแรกและที่เกิดความบาดหมางหลังจากนั้นนะฮะ ความหวังต่อมาคือการลงสมัครเป็นนายกเล็กนะที่ดอนสายเนี่แหละครับแน่นอนครับว่าสจวันชาติเนี่ยก็ส่งภรรยาตัวเองเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาเนี่ยนะฮะเป็นนายกเล็กที่นี่อยู่แล้วแต่พอหมดวาระปุ๊บเนี่ยก็ต้องลงสมัครใหม่มีการเลือกตั้งใหม่มีการเลือกตั้งใหม่นะฮะก็ลงไปเลือกตั้งปรากฏว่ากลายเป็นว่าทางคุณวราพรเนี่ยพึ่งกเกษียณจากครูมาแล้วก็เลยลงสมัครด้วย เพราะเห็นว่าเป็นเนียมรักษาเหมือนกันอมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันปรากฏว่าไป,ไปมาถูกลอบยิงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งและเบอร์สองมีแค่สองคนเท่านั้นนะฮะที่ลงสมัครเบอร์สองตายไปแล้วเบอร์หนึ่งอตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกับต้องแข่งกับตัวเองถ้าเกิดว่าได้คะแนานเสียงเกินกับที่เขากําหนดก็ได้ตําแหน่งไปค่ะแต่ถ้าเกิดมีคนไปร้องทางกะกะตว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น สามีเป็นคนที่มายิงผู้สมัครอีกคนเสียชีวิตอาจจะมีการร้องขอให้เป็นโมฆะเนี่ยแหละฮะมันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับแต่ที่นแน่ๆต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าสอจวอันชาติยิงจริงหรือเปล่าค่ะแต่เท่าที่มีข่าวออกมาหรือผมสัมภาษณ์ทางฝั่งของลูกสาวของคุณวราพรเธอก็บอกว่ามีคนเห็นนะฮะว่าไปดักซุ่มอยู่ด้านนอก เมื่อกี้นี้ที่เรามีภาพอยู่เห็นไหมฮะ,ะอ่าเดี๋ยวลองขอดูภาพอีกทีเป็นลูก,กลงทีน่ <อง S 2> นูาา่นพาะค่ะ,ะเดี๋ยวลองดูอันนี้อันนี้คือนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะตรงเนี้ยมาด,ดักตรงนี้นะครับแล้วพอชงโงกเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นองค์พระ,ะเป็นหลังองค์พระใหญ่แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับกระสุนนัดหนึ่งเนี่ยไปเข้าด้านซ้ายตรงชายโครงนี้แล้วช็แลบขึ้นตัดขั้วหัวใจ คุณวลาพรลเสียชีวิตนะฮะส่วนอีกลูกหนึ่งเนี่ยยิงตรงนี้เข้าตรงนี้ถักตรงนี้ไปแล้วก็น่าเชื่อว่าจะเป็นนัดนเนี้ยนะฮะไปถูกทางกำนันยิงพันหรือกำนันโทนแล้วก็ไปตัดเขาหลอดลมอาการสาหัสเนี่ยแหละครับก็เป็นประเด็นนะฮะเนี่ยเห็นไหมช่องลมตรงนี้คุณผู้ชมข้างหลังแล้วนะฮะโผล่มาจากข้างหลัง<ม>อยู่ด้านนอกนะแล้วก็เอาปืนยื่นเข้ามาแล้วยิง แล้วเขานั่งแบบเว้นระยะห่างกันอยู่ด้านหน้าสุด <คะ S 1> ก็คือคุณปุ้มซึ่งเป็นลูกสาวนี่นะฮะอันนี้นะเห็นไหมฮะอันนี้ผมวาดเองคุณปุ้มเนี่ยอยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะข้างหน้าหลังจากนั้นก็คือเป็นครูนงก็คือคุณวราพรที่เสียชีวิตหลังต่อไปก็เป็นกำนันโทนที่ถูกยิงเข้าคออ,องค์พระอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะติดกับพระสี่องค์นะั่นน่ะเขาอยู่ด้านนอกนุ่นนะ,<ค>ะแล้วยิงเข้ามาเนี่ยแต่คุณปุ้มเนี่ยอยู่คนแรกหลบไปเห็นไหมฮะคนที่สองก็คือทางครูนงเนี่ยโดนเข้าที่ข้างซ้าย เสียชีวิตนะะแล้วก็อีกนัดหนึ่งเนี่ยไปโดนกำลังโทนแล้วยังมีคนอื่นด้วยเนี่ยฮะคือทางลูกสาวเองก็บอกว่านะวินาทีที่คุณแม่ถูกยิงเนี่ยตัวเองรู้เลยว่าปัญหาเนี่ยมาจากอะไรก็คือเรื่องการเมืองท้องถิ่นแม่เป็นทูไม่เคยมีปัญหากับคนอื่นนะคะนี่เขานั่งกันอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยนั่งเข้ามาหาพระอืม,อม เนี่ยนะครับเมื่อวานผมถามทางออรองแต้มมือป่าหูดําแกมานั่งอยู่ในรายการแกก็บอกให้เหตุผลดีนะฮะแกบอกว่าบางทีในเรื่องการเมืองต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ถามว่าทาไมอย่างนี้เขาไม่จ้างวานล่ะรองแต้มบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นนักเลงเนี่ยเขายิงเองเพราะว่าเรื่องไม่ยืดเยื้อถ้ารอดคือรอดเลยถ้าเกิดว่าไปจ้างคนอื่นแล้วคนอื่นถูกจับปุ๊บเนี่ยคนอื่นตํารวจจับได้เนี่ยเขาขยายผลมาซัดทอดกันมามาถึงได้แต่ถ้าเกิดไปยิงเองเขาบอกว่า หมคือคนคนที่เล่นการเมืองท้องถิ่นแบบนี้เขาจะเป็นแบบนี้ใจนักเลงใจนักเลงแบบนี้เนี่ยนะฮะ,ฮะ,ะก็เป็นประเด็นนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปตามดูอีกทีนะครับว่าตอนนี้มีการคัดค้านการประการตัวอยู่นะครับเพราะกลัว<ะ>ว่าทางสอจอถ้าเกิดว่าออกมาแล้วเดี๋ยวอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานเ<ะ>นี่ยนะครับ